นี่ค่ะตัวอ่อนจักจั่นนะคะที่หามาได้เนาะโมเอาแช่แข็งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันฟรีซกันนะแล้วเดี๋ยวก็ทอดนะคะเดี๋ยวโมจะพาไปทอดครับทุกคนตัวอ่อนจักจั่นใส่หม้อทอดแล้วครับทุกคนเราทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเริ่มกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาใบมะกรูดนะคะใส่ตอนที่มันเหลืองแล้วนี่ครับทุกคนจักจั่นทอดเสร็จแล้วเป็นกะละมังเลยนี่เดี๋ยวโมให้ดูใกล้ๆกรอบมากฟังเสียงนะคะกรอบเดี๋ยวให้ดูมุกไปจนเท่าไรร้อยเลยนะนี่ใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะว่าวันไหนว่าคุณโมเอาซีอิ๊วขาวกับรสดีใส่นิดหน่อยนะเนี่ยเมื่อกี้กูยังขมุกกินไปเท่าไหร่ตัวพ่อชิม อร่อยกรอบมากเลยอ่ะตามดีแล้ว